สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปีแล้วเราได้กลับมาเล่น AVP กันนะครับเราก็จะเข้าไปในปิรามิดเพื่อจะไปฆ่าไอเวนแลนด์ครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยว้าวลงมาลองลิฟต์นะเราจะไปฆ่าไอเวนแลนด์กันมีสัญญาณวิทยุอยู่ใกล้ๆอย่างมากเลยแล้วพวกเขาก็รู้แล้วว่าเรากำลังจะไปหาพวกเขาเวนแลนด์มันรู้ครับว่าเราไปฆ่ามันคงจะเตรียมตัวพวกมาแล้วนายเห็นใช่ไหมว่ามันสุดยอดขนาดไหนไอ้นั่นมันป้อมปืนว่ะนั่นมันประตูพรีเดเตอร์โอ้เสียงอะไรวะเหมือนระเบิดปิดได้ปะปิดแล้วเปิดวะเปิดจะมีเอเลี่ยนออกมาปะเนี่ยโอเคเปิดแล้วนะเฮียแล้วไงยิงแม่งไงยิงแม่งตายหมดอื้อโอ้โอ้เย่ตายหายหมดเอ้ยมีตัวอื่นขึ้นมาเอ้ยไลมิงเอ้โอ้เฮียยิงไม่โดนตายเฮดช็อตเอ้ยลงมากี่ตัวก็ตายหาหมดไม่รู้แหละตายแน่เอ้ยคนง่ายแม่งมาทางเดียวเนี่ยถ้ามาข้างหลังตรงเนี้ยแม่งจะเหี้ยมากเลยครับเพราะว่าปืนแม่งช่วยไม่ได้แม่งเดินโคตรช้าเลยโอ้ยเหี้ยอะไรอ่ะโอ้เห็นมาบอกกันแม่งโอ้ยเหี้ยหลายตัวโอ้เหี้ยแม่งวิ่งโคตรหมุนโอ้เหี้ยวิ่งโอ้ยเดินโอ้ยเดินหาพ่อมึงเหรออ้าวอ้าวกูเจ็บอ้าวโอ้ยเหี้ยเหมือนแมลงสาบวิ่งหมากูเลยแมลงสาบเหมือนสาบหมดแล้วเอ้ยเหลือ2ตัวเอ้ยมีอีกมั้ยโอ้ยเหี้ยมั้ยโอ้ยแมลงสาบนี่เหมือนแมลงสาบพยายามจะมาแดกผมนะแม่งตัวมันเดิน4ขามันชื่อว่า Runner เปิดแล้วเว้ยเออรอบสมาร์ทกันก่อนสมาร์ทกันตายแน่ไอ้สัตว์มันต้องตายอย่ามีเงินกูอย่ามีเงินกูมันเรียกพวกได้แน่ๆเลยว่ามันเรียกพวกไอ้สัตว์นี่ยิงแม่งล็อกเป้าเอาแบบล็อกเป้าเลยยิงไม่ค่อยโดนหรอวะอะไรวะระเบิดนั่นแหละตายหนึ่งตัวสัตว์เย้ผมหมดไอ้เหี้ยหมดมาโอ้เหี้ยตายมาดิตายไปเสร็จเฮ้แม่งกว่าจะตายหาได้เหมือนแม่งปล่อยหมาเราเลยว่ะโอเคเวลแลนมันเรียกเราไปหามาแล้วนะบอกว่ามันจะโชว์ไอเราสักอย่างหนึ่งมันต้องคิดไม่เกี่ยวกับเราอย่างแน่นอนครับข้างล่างเป็นลาวาโอเคนะไอเอเลี่ยนตัวใหญ่ที่ผมได้ไปอ่านมานะมันเป็นเอเลี่ยนที่คุ้มครองนางพญาคุ้มครองรังไข่ไม่ให้ใครมาลุกลานรังของมันก็คือไอตัวที่มันตัวใหญ่น่ะก็ถ้านางพญาตาย2ไอตัวใหญ่สุดนั้นมันก็จะลอกคาบกลายเป็นนางพญาแทนนะมันเป็นอย่างนั้นก็คือในรังจะมีนางพญาแค่ตัวเดียวก็มีคนคุ้มครองแล้วก็มีพวกลูกน้องธรรมดามั้งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นรังมันเลยว่ะฮะว่าต้องเจอแอนดรอยด์แน่เลยตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีรังก็ต้องเจอพวกหุ่นแอนดรอยด์กูว่าแน่นอนครับไม่งั้นก็พรีเดเตอร์ใช่มั้ยคัดซีนมานั่นคือเวลแลนใช่ไหมเฮียเวลแลนเนี่ยนั่นไง Glad to meet you นายสุดก็เจอกันสักทีนะ Pirate I've been monitoring your progress เคยหันได้จับตามองเธอว่าเลย I know you'd make it this far นายมาไกลมาก You're a survivor like the hunters that once ruled this planet เหมือนกับพวกนักล่าที่เคยเป็นเจ้าของอะไรว่าดาวดวงนี้
อุ้ยแม่งมีเทคโนโลยีของพรีเดเตอร์ยังไงวะI'll take that. แล้วกูเอาปืนเองเอาปืนมา Have you ever asked yourself where the Marines source their weapons? เคยถามตัวเองป่ะพวกมารีน We're all friends, the Corps. มันเอาปืนไอ้เหี้ยอ่านไม่ทันว่ะเอาปืนจากไหน Say I own it. That means I own you. เอาปืนมาจากเวแลนด์อ๋อ And when a corporate asset is no longer of use, โคตรฉลาดเลยแม่งไม่ใส่กระสุนจัดการมันซะมันบอก Deal with them. จัดการมันเอาแล้วไงเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะงงฮะตะกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมกูอัพได้เอาเหี้ยปล่อยติ๊บทำไมวะเอ้าๆยิงควายแม่งเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ยิงตูดอุ้ยเหี้ยช็อตตายห่าแล้วครับเรียบร้อยจอดแม่งเลยระเบิดตัวเองป่ะไม่โอเคต้องไปฆ่าเวลแลนด์ของจริงแล้วตะกี้แม่งพลาดจริงมาในเวลแลนด์เดี๋ยวจะอุ้ยเหี้ยอะไรยิงหน้ากูเนี่ยโอ้ยเฮียแม่งล่องหนได้อิจฉาโอ้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 เฮียตายโอ้เต็มหน้าเลยจับเอาใหม่โอ้เอาปืนซึ่งคู่มีสมาร์ทกันอยู่นี่หว่าเฮ้ยยิงแม่งเลยสมาร์ทกันยังจะยิงง่ายอีกมาสู้กับกูมาแม่งล่องหนโอ้สมาร์ทกันแม่งมองทะลุก่อไอ้นี่ได้ไว้ล่องหนได้เยี่ยมไปเลยพี่น้องเลยตายหาซะน้องปล่อยติ๊บเติมกระสุนกูก่อนหลบตะกี้แม่งถ้าตะกี้ได้สมาร์ทกันกูคงไม่ตายมั้งเนี่ยฮะตายจะตายสู้กับคนไม่น่ากลัวนะแม่งยากอุ้ยไม่สู้กับคนไม่เหมือนสู้กับแอนดรอยแม่งยากกว่ามีอีกไหมนั่นไงตรงนั้นยิงแม่งเอ้ยเอ้ยโอ้ยรัวรัวโอ้ยเฮียวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเฮียแม่งยิงทุกซองตายหามสิครับเช็คพอยต์เรียบร้อยยังว่าใกล้จะผ่านใช่ไหมไปกระสุนมีเติมมาวะไม่ใช่เอ้าไอ้เฮียเติมเลือดก่อนดูดยาทางสุดท้ายแล้วเวแลนด์จุดจบมึงยังมาถึงนี่แล้วสัตว์ไอ้ใครวะแม่งล่องหนอย่างแล้วพีเตอร์หายหัวไปไหนวะมาช่วยกูเลยโหเนี่ยแม่งเหมือนบอสเลยวะพีเตอร์ใหญ่สุดวะตกตกอะไรเฮ้ยไอ้เวแลนด์นี่วะเอาเวแลนด์ตายเหรอกระจอกเนี่ยไอ้เหี้ยเวแลนด์ตายอย่างง่ายอ่ะมันไม่เอาแล้ววะให้เอาเดต้าแพดเราจะเรียกยานมารับเราหนีจากไอ้เหี้ยดาวดวงนี้ได้เราไม่อยากอยู่แล้วครับแม่งเป็นดาวบรรลัยสุดจัดเลยมีทั้งผู้ล่าผู้ล่าเราก็อยากจะแดกเราป่ะนี่มันลงศพพีเตอร์เนี่ยแน่เลยว่าใช่แน่เลยกูเหี้ยแล้วนะเอาเดต้าแพดแล้วเรียกยานมารับข้างหลังเฮ้ยอะไรมันจับเราเย็บแล้วโอ้ยกูยิงมันตายไม่เหรอวะไอ้มันเป็นแอนดรอยด์ไม่น่าแม่งถึงตื่นได้อย่าอย่าเอาปืนยิงแม่งเลยพ่อเชี่ยโอ้ตกลาวาใช่มึงบ๊ายบายทำไมกูดูไปดูมาแม่งเหมือนคนเหล็กเลยวะเฮียเทอร์เมเตอร์ภาค2อ่ะJudgment Day เหี้ยตกมาเราวะโอเคกูต้องเดินหนีจากไอพีระมิดเหี้ยนี่ใช่มั้ยเพราะมันจะถล่มแล้วครับนั่นแหละกูว่าแล้วแน่ๆเลยนั่นไงบอกให้ get out
กูจะวิ่งดันไว้ตัดไม่มีตัวอะไรมายุ่งใช่ไหมครับฮะเอาปืนนี้ถ้าถือปืนสมาร์ทกันแม่งไม่วิ่งบายแล้วกูไม่มีเอเลี่ยนมายุ่งกับกูนะอย่านะกูจะกลับบ้านกูเอาเหี้ยขางทางเอ้าโอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใหม่กูอย่าครับอย่าครับอย่าเอากูกลับบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีทางตันโอเคไม่มีไปเร็วต้องออกแล้วจะออกแล้วอุ้ยเหี้ยทางโคตรไกลไปถึงวะเนี่ยแม่งวิ่งง่ายเรียบร้อยอะจะรออัพจะเล็งครับดาวแท็กโบโดได้ทิ้งแหวนในลาวาแล้วตอนนี้ก็ไอเซนการ์ดก็จะถล่มลงแล้วครับซารอนได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วโบโดมาแล้วพูดว่าคนละเกมแล้วว่ะโอ้มซารอนตายเรียบร้อยเฮียโคตรมวยเออเพื่อนน้องผู้หญิงนี่หว่าที่เราเอามันไปนอนหลับแล้วมันก็มีเอเลี่ยนอยู่ในท้องอาจจะเป็นเอเลี่ยนนางพญาก็เป็นได้ถือ Data Pad Data Pad ที่เราเอามาป่าววะเพราะเรามี Data Pad ครับท่านไม่มีอะไรยุ่งยากใช่พวกคนยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปให้ตอนนี้อย่าบอกว่าเวเลนยังไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยมันตกลาวาไม่เหรอวะภาษาพีเตอร์ This has been a high cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. เสียงเหมือนเวเลนแล้ววะ It's everything we hoped. Worth waiting centuries for. The coordinates to the Xenomorph homeworld. โอ้เหี้ยเวเลนยังไม่ตายเลยเอ้ยแล้วกูฆ่ามันทำไมอ่ะเพราะมันสร้างเวเลียนตัวใหม่มาหรือเปล่าวะมันเป็นแอนดรอยด์ก็น่าสร้างได้นะครับก็จบยังวะเออจบแล้วการเล่นเป็นมารีนเล่นเป็นคนครับต่อไปก็จะมาเล่นเป็นเอเรียนเนี่ยก็จะไปขมือบหน้าคนใช่ไหมแล้วก็ออกมาจากหน้าอกมันออกมาจากหัวนมก็เวเลียนมันได้ถูกสร้างเป็นตัวใหม่ออกมาครับแล้วไอ้ Data Pad เนี่ยนั้นมันก็เป็นก็คือไอ้เวเลนมันเข้าไปพีระมิดของพีเตอร์เพื่อจะไปหาไอ้แผนที่กาแล็กซีว่าดวงดาวเอเลี่ยนดวงดาวของเอเลี่ยนเลยดวงดาวแบบใหญ่ๆที่มันเต็มไปด้วยพวกเอเลี่ยนทั้งหลายอ่ะที่เราเพิ่งสู้มานั่นแหละก็คือมันได้มาแล้วจากพีระมิดพีเตอร์มันก็ใส่ไปใน Data Pad ที่เราถือออกมานะแล้วคราวนี้ไอ้เวเลนตัวใหม่อ่ะมันก็ได้แผนที่แล้วแล้วมันก็จะเอาสงสัยจะคงเอายานไปบุกในที่ดาวเอเลี่ยนนั้นน่ะก็ไม่รู้ว่าเอเลี่ยนมันจะไปต่อจากตรงนี้หรือเปล่านะหรือไม่ก็ต่อจากไอ้ที่ท้องของผู้หญิงอ่ะเราอาจจะเป็นเอเลี่ยนในท้องของผู้หญิงนั้นก็ได้ครับก็ไม่รู้ครับก็จะเล่นเอเลี่ยนกันในพาร์ทต่อไปครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเพียว